เกณฑ์ความสมบูรณ์ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มีความสมบูรณ์เกณฑ์ที่จะใช้วัดความสมบูรณ์ของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มีทั้งหมด6เกณฑ์เกณฑ์แรกการสื่อสารเกณฑ์ที่2การวัดสมรรถนะหรือคุณค่าเกณฑ์ที่3การกำกับดูแลหรือว่า governance การเป็นพันธมิตรขอบเขตและสถาปัตยกรรมแล้วก็ทักษะอันนี้เป็นเกณฑ์หลักนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างนี่เลยครับเรื่องสำคัญเรื่องแรกเลยที่เราจะมาดูว่าเกณฑ์ที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างแต่ถ้าทำจริงเราต้องมานั่งกำหนดเกณฑ์กันใหม่นะครับว่าในองค์กรของเราถ้าจะปรับเปลี่ยนการจะเลือกเกณฑ์อะไรบ้างอันนี้เป็นเกณฑ์ที่มีการแนะนำกันหรือที่เราเรียกว่า best practice ที่เขาทำมาและเขากำลังเสนอเนี่ยเกณฑ์แรกการสื่อสารครับ communication สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาเลยว่าทำไหมถ้าไม่ทำก็ไม่ดีนะครับแสดงว่าเรายังไม่สมบูรณ์อย่างแรกเลยต้องถามว่ามีความเข้าใจของธุรกิจไหม IT เนี่ยเข้าใจธุรกิจไหมนะครับเกณฑ์ที่2ธุรกิจเข้าใจ IT ไหมจริงๆ2ข้อนี้ถ้ารวมเป็นข้อเดียวกันก็เรียกว่ามีความเข้าใจซึ่งกันและกันไหม IT เข้าใจธุรกิจธุรกิจเข้าใจ IT ไหมแต่ในการทำเกณฑ์โดยทั่วไปเขาจะไม่ใส่แอนเข้าไปนะครับแอนคือและเขาจะแยกเป็นข้อๆนี่คือเทคนิคการทำเกณฑ์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรมีการเรียนรู้หรือเปล่าเกิดการเรียนรู้ไหมมีระเบียบวิธีการชัดไหมมีการแบ่งปันความรู้ไหมมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนี่เป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดความสมบูรณ์ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ถ้ามีข้อใดไม่ผ่านนะฮะก็ต้องมาคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นแล้วจะแก้อย่างไรนี่คือเป้าหมายของเกณฑ์เพื่อเอามาประเมินว่าผ่านหรือไม่ถ้าไม่ผ่านจะแก้ไขอย่างไรเรื่องการสื่อสารเรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูเรื่องของการวัดสมรรถนะและคุณค่าก็มีการวัดด้าน IT มีการวัดด้าน Business มีการวัดความสมดุลว่าใช้นี่มีความสมดุลกันไหมบาลานซ์ไหมมีระดับของมีการจะทำข้อตกลงในระดับของบริการเพราะว่าเราต้องมาคุยกันก่อนว่าในองค์กรเรามีหน่วยงานมากมายเราต้องมาดูว่าเราจะให้บริการระดับไหนกับหน่วยงานใดเช่นแน่นอนหน่วยงานทางบัญชีการเงินนี่ต้องเต็มที่ฮะปกติแล้วคือต้องเป็นเบอร์หนึ่งของการทำงานเลยแต่ถ้าเป็นหน่วยงานเช่นรปภ.เอ๊ะไอทีจะเข้าไปยุ่งกับรปภ.เยอะๆจะดีไหมนะครับแต่บางองค์กรสำคัญมากนะฮะเช่นระบบกล้องวงจรปิดระบบการรูดบัตรระบบการเข้าทำงานมีการตรวจสอบอะไรต่างๆนี่ก็เป็นไปได้นะครับ benchmark คือเปรียบเทียบกับมาตรฐานมีการประวัติกับมาตรฐานหรือไม่มีการประเมินและมีการทบทวนอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องถ้ามีการดำเนินการอย่างนี้ก็แสดงว่ามีการปรับกลยุทธ์ได้อย่างสมบูรณ์ดำเนินการไปนะครับคำว่ากลยุทธ์นี่อย่างที่บอกว่ากลยุทธ์คือแผนระยะยาวและต้องมีการทบทวนและปรับตลอดเวลาให้พร้อมรับกับสถานการณ์ไม่ใช่ว่าแผนกลยุทธ์5ปีอีก5ปีค่อยเจอกันไม่ได้เลยนะครับต้องเจอกันเท่าบ่อยเท่าที่จะเป็นไปได้แผนกลยุทธ์และปรับแล้วต้องพร้อมใช้นะครับนี่คือการปรับเปลี่ยนไม่ใช่หลายคนเอ๊ะทำไมอาจารย์ทำไมผมถึงพูดถึงคำว่าปรับเปลี่ยนก็เพราะแผนกลยุทธ์นั้นเป็นแผนที่องค์กรจะต้องชี้นำองค์กรว่าจะไปทางไหนเพราะถ้าไปแล้วผิดทางองค์กรล้มได้ง่ายๆครับก็เน้นการบริหารจัดการหรือการกำกับดูแลนะครับก็ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจมีการวางแผนกลยุทธ์ด้าน IT นี่คือการวางแผนกลยุทธ์2 อย่างนี้ต้องดำเนินการเขาเรียกว่ามีกระบวนการไหม2ข้อนี้เขาถามเรื่องกระบวนการว่า planning มีการวางแผนไหมว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่
มีโครงสร้างองค์กรชัดเจนมีงบประมาณการควบคุมงบประมาณมีการจัดการการลงทุนเพราะถ้าทำไอทีแล้วไม่ลงทุนนี่ก็จะทำอะไรล่ะครับเพราะไอทีมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายต้องใช้คนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต้องมีการวางแผนการทำงานร่วมกันต้องมีคณะกรรมการกำกับดูแลครับมีคอมมิตตี้แล้วก็มีกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ prioritization เนี่ยนะครับ prioritization คือจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการเอาใช้กระบวนการมาจัดลำดับความสำคัญหุ้นส่วนครับหุ้นส่วนใน partnership มีไหมมี perception คือการมองหรือการยอมรับด้านคุณค่าของ IT ไหมหุ้นส่วนของเราหรือว่าหุ้นส่วนไม่เอาเลยหุ้นส่วนบอก IT ไม่ต้องงานนี้ขายตรงอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้นะครับแต่หุ้นส่วนเนี่ยถ้าไม่รับด้าน IT ก็ลำบากเหมือนกันทั้งธุรกิจทั้ง IT ก็ลำบากไปด้วยนะครับอาจต้องเปลี่ยนหุ้นส่วนซะเลยนะครับถ้าหุ้นส่วนไม่เอาบทบาทของ IT ในแผนกลยุทธ์ธุรกิจต้องชัดเจนนะฮะต้องเอามีส่วนร่วมเพราะว่าพาร์ทเนอร์ชิพคือหุ้นส่วนเนี่ยเขาต้องลงเงินลงเวลามากับเราด้วยนะครับมีการแชร์โกลิสรีวอร์ดเพนัลตี้ก็คือการลงโทษนะฮะว่าใครทำอะไรมีปัญหานะครับใครไม่ร่วมมีปัญหาแต่ถ้าใครร่วมมากให้รางวัลครับรีวอร์ดสโคปแอนด์อาร์คิเทคเจอร์ก็คือทรีชันแนลEnable, Diver, External ก็คือเกี่ยวข้องหมดเลยในอดีตเป็นอย่างไรต้องมาศึกษา Enable คือตัวที่เข้ามาช่วยนะครับ Enable คือทำให้สำเร็จ Diver คือตัวขับภายนอกเป็นอย่างไรต้องมองหมดนะครับต้องมองเรื่องของมาตรฐานออกมาชัดเจนไหมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ Scope กับ Architecture แล้วก็เรื่อง Skill ก็คือเรื่องทักษะก็มองเรื่องของการฝึกอบรมการจ้างการออกจากงานเพราะถ้ามีบุคลากรออกจากงานไปทักษะจะหายไปด้วยเรื่องสำคัญครับมีเรื่องของสถานที่เรื่องของรูปแบบของการจัดการนี่คือทักษะเป็นรายละเอียดต่างๆที่เราจะเอามาใช้ในการจัดการกลยุทธ์ได้อย่างไรถ้าทักษะขององค์กรไม่มีของธุรกิจไม่มีของไอทีไม่มีเราคงแย่นะครับเพราะทุกองค์กรต้องมีทักษะคือมีความชำนาญขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสู่ความสมบูรณ์ก็ต้องมีระดับในกรณีนี้เรามีทั้งหมด6ระดับนะครับเริ่มต้นต้องมีการกำหนดเป้าหมายและตั้งทีมขึ้นมาเราจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสมบูรณ์ก็ต้องมีการเซตโกแอนด์เอสเซบิสทีมนะครับทีมมาก่อนเลยเขาเรียกว่าเป้าและคนแล้วก็มันจะกลายเป็นระบบฮะเขาเรียกว่าในศัพท์ของประกันคุณภาพเรียกว่าระบบและกลไกกลไกคือคนเงินนะครับทรัพยากรที่จะมาหนุนส่วนระบบก็คือขั้นตอนแล้วเราก็เอากลไกเข้าไปหมุนขั้นตอนต่างๆให้ดำเนินการแต่สิ่งแรกในขั้นแรกของทุกกระบวนการนะฮะต้องมีคนฮะและมีเป้าในการซื้อคำแต่งตั้งคำสั่งต่างๆก็จะมี2คำเนี้ยคือมีใครบ้างต้องทำอะไรคือมีหน้าที่นะฮะหน้าที่ที่เขาจะต้องทำเป็นเป้าหมายที่ต้องทำมีความเข้าใจในธุรกิจและ IT ที่เชื่อมโยงกันคือเข้าใจการเชื่อมโยงนะครับมีการวิเคราะห์และให้ความสำคัญกับแกปช่องว่างมีการวิเคราะห์ว่า IT กับธุรกิจเป็นอย่างไรทำยังไงมันเชื่อมกันได้ทำยังไงให้กลยุทธ์ต่างๆดำเนินการไปได้ระหว่างความเป็นจริงเรียกว่าสิ่งที่ควรเป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่มันห่างไปหรือเปล่าหรือ IT กับบิสเนสห่างกันไปหรือเปล่านะครับก็ต้องมาวิเคราะห์และให้ความสัมพันธ์กับช่องว่างที่เกิดขึ้นข้อ4ขั้นตอนที่4มีการกำหนดการดำเนินการแอคชั่นนะฮะการดำเนินงานโดยอาจจะทำในรูปแบบของโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับการจัดการโครงการใส่โครงการเข้าไปเพื่อให้งานเดินได้เมื่อดำเนินการแล้วก็ต้องมาเลือกและประเมินเงื่อนไขความสำเร็จ
ก็คือมาดูว่าสำเร็จหรือไม่นะครับถ้าสำเร็จก็ทำให้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องปรับปรุงนะครับก็ย้อนกลับไปเป็นวงจรเหมือนวงจร PDCA แพนดูเช็คก็คือตรวจสอบแอคชั่นก็คือนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนก็ต้องปรับปรุงให้ยั่งยืนมีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้เป็นวงจรที่ยอมรับได้ทุกคนยอมรับแล้วไม่มีช่องว่างเกิดขึ้นก็จะเป็นกระบวนการหรือว่าขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงสู่ความสมบูรณ์